พื่อนของเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วใครใครที่เข้ามาชมที่นี่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับจุดที่ผมจะขึ้นไปนี้เป็นวัดอยู่ข้างทางระหว่างขึ้นอุทยานท่าเรือพงินมันสวยผมจะแวะเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่าวัดอะไรมองจากข้างล่างขึ้นมาสวยงามมากเป็นทางผ่านขึ้นไปที่อำเภอภูเรือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรก็ขึ้นมาไม่ไกลเกินสงสัยเหมือนจะขึ้นได้สองทางมั้งครับว่าจะลดได้ที่ไหนงานถอดรองเท้าจากวิวข้างล่างสวยงามมากไม่รู้ทางนี้เขาไม่ขึ้นไปจอดหรือเปล่าตามรถกันอันนี้มาถึงบริเวณข้างบนวัดแล้วครับวัดสวยมองจากข้างล่างขึ้นมาสวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูข้างในผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันที่ให้ดูก็คือรอบอุโบสถครับทั้งศาลาทุกศาลาแกะด้วยไม้สลักอันนี้ถามว่ายากไหมก็ยากก็วาดภาพเยอะครับกว่าจะแกะได้แต่ละลายผิดภาพก็คือไม่ได้ประมาณนั้นไม่ใช่แค่แผ่นเดียวนะครับศาลาเกือบทุกหลังแกะด้วยลวดลายสลักนี่ก็สวยงามครับภูเขาอีกลูกด้านล่างของภูเขาวิวสวยงามมากวัดก็อยู่ในระหว่างปรับปรุงก่อสร้างอุโมงค์ที่เห็นนี้น่าจะเดินลุกข้างบนได้ครับขึ้นข้างบนได้เห็นยอดเจดีย์ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นก้อนหินหินใหญ่
ดูมาภาพนี้ก็สวยงามมากอันนี้วัดอะไรผมยังไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวผมจะดูทีเดี๋ยววนทางขึ้นอุทยานชาติภูเรือครับวันนี้ชมฝาผนังนี่ก็แกะทั้งหมดเลยครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่สร้างได้สวยงามมากกว่าจะแกะได้แต่ละแผ่นถ้าไม่บุบสลายกว่าอีก1,000 ปีข้างหน้าเป็นโบราณวัตถุถ้าปวกไม่กินสวยงามมากส่วนด้านนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เหมือนกันฝีมือการสร้างไม่น่าเชื่อกว่าจะแกะได้แต่ละลายให้ชมวิวอีกด้านนี่เป็นมองทางขึ้นครับทางเดินขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยกว่าจะแกะได้ผนังแกะสลักสวยงามมากทางนี้ก็ทางขึ้นด้านหนึ่งทางนี้ก็มีห้องน้ำครับโปรดเปลี่ยนพื้นรองเท้าเขาก็มีรองเท้าจำลองที่ใช้ส่วนนี้เป็นโรงอาหารน้ำดื่มหยิบฟรีห้องน้ำชายจะอยู่ด้านหลังครับอันนี้ห้องน้ำหญิงเดี๋ยวผมจะเดินดูทางด้านนี้นี่ก็กำลังจะสร้างก็คืออุโมงค์เดินขึ้นมาอีกด้านหนึ่งส
ส่วนนี้น่าจะเป็นศาลาการประเรียนหลังใหญ่นี่ให้ถอดรองเท้าถ้าเป็นช่วงกลางวันก็คงร้อนมากอยู่ก็ยังแกะสลักสวยงามมากอันนี้มองจากข้างล่างขึ้นมาสวยงามมากเป็นเด่นชัดอันนี้น่าจะเป็นศาลาประธานศาลาใหญ มีศาลาเล็กอยู่4ทิศมีอันหนึ่งครับอันที่2ตอนที่3อันนี้อันที่4ศาลาใหญ่บางแต่ทุกศาลาอันนี้เป็นไม้ต้นใหญ่มากทุกศาลาแกะสลักฝาผนังอันนี้น่าจะที่สุดของวัดนี้ไม่ได้มาดูใกล้อาจจะมองข้างล่างก็ว่าสวยงามแล้วแต่ขึ้นมาข้างบนสุดยอดของการแกะสลักครับแกะสลักได้สวยงามมากนี่คือทางเดินขึ้นด้านหน้าที่จริงเขาให้จอดรถด้านหน้าครับพอดีมีรถวิ่งขึ้นมาด้านหลังวัดผมไม่รู้ผมก็เลยตามขึ้นมาแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะทางเข้าเฉพาะภิกษุสามเณรเข้าด้านนี้สวยงามอันนี้คือทางลงเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าสำหรับคลิปผมก็คงไม่ตัดต่อครับเพราะผมมาเที่ยวเป็นหลักคือด้านหน้าทางขึ้นอันนี้คือทางวงที่เดินลอดไปด้านข้างที่เห็นเมื่อสักครู่ครับตรงนี้น่าจะเป็นลานจอดรถอีกด้านหนึ่งเพราะหลังวัดอีกด้านมีทางที่จอดรถผมจะ
เดินกลับขึ้นไปเอารถจะเดินลอดอุโมงค์ขึ้นไปด้านข้างแบบได้ดีครับให้ลมยิงทะลุด้านนอนมาเย็นมากรู้เขาทำอะไรข้างหลังคอชะโงกก็เป็นทางวัดกำลังก่อสร้างทำที่จอดรถทำทางเดินสมเด็จครับสวยงามมาก